ถ้าอย่างนั้นคือแน่นอนคุณวิสาก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมารับหรือไม่รับอยู่แล้วด้วยการที่ลี้ครภัับยอยู่ในต่างประเทศทีนี้อยากที่จะให้คนที่ต่อต้านกับอํานาจเผด็จการคสช.ผู้ที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยควรจะมีท่าทีอย่างไรกับการออกเสียงประชามติกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับอันนี้ผมก็ยังงุนงงอยู่เพราะว่าโหวตโนหรือโนโหวตดีฮะงุนงงเพราะว่าทั้งนักวิชาการและผู้มีความรอบรู้ทั้งหลายนี่ก็ยังออกมาพูดกันคนละอย่างสองอย่างอยู่บางคนก็ว่าโนโหวตบางคนก็ว่าโหวตโนแต่และฝ่ายก็มีเหตุผลนะอธิบายความสารพัดผมก็งงไม่สามารถที่จะปรงใจไปว่าคือพอดีผมไม่ได้มีสิทธิ์ไปเลือกด้วยก็เลยไม่สามารถที่จะไปปรงใจไปว่าผมจะต้องเลือกทางไหนทีนี้ในแง่หนึ่งก็คือประชาธิปไตยเนี่ยโดยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คือการเคารพสิทธิ์ถูกไหมคุณจอมใช่ครับว่าใครมีสิทธิ์เคารพสิทธิ์ก็คือเคารพสิทธิ์ทั้งคนรับไม่รับและโนโหวตใครจะออกความเห็นในสามเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยของคนคนนั้นครับผลมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยถ้าคิดเอาผลมาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็ต้องคาดการว่าต้องให้เลือกเป็นเอกภาพกันแต่ถ้าเราไม่เอาผลเป็นตัวตั้งเราปล่อยตามสภาพระหว่างโนโหวตกับไม่รับมันก็เป็นอันเดียวกันอยู่ในการทำเป็นในการออกเสียงเป็นภาคเศษภาคปฏิเสธใช่ครับถูกไหมใช่ครับทั้งโนโหวตและโหวตโนเนี่ยเป็นภาคปฏิเสธผมก็ว่าไม่ได้เสียหายต่อตัวเลขรวมของการเลือกตั้งนะครับครับคือก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายไม่เอาประเด็จการมากกว่าอยู่ดีถ้าเสียงโหวตและโหวตโนมากกว่าไม่รับใช่ไหมครับครับมันก็คือการปฏิเสธรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองครับปฏิเสธเด็ดการนี่คือการตีความแบบรวมทั้งที่ในความเป็นจริงในรายละเอียดมันมีอีกว่าในโนโหวตนั้นนะอาจจะมีเสียงของคนที่ไปอยู่กับกปปส.อยู่ก็ได้ครับใช่ฮะใช่ไหมฮะซึ่งมันเพียงแต่แยกแยะไม่ได้เท่านั้นเองว่ามันเป็นเสียงของฝ่ายใดบ้างน้ำหนักอ่อนแก่สีโทนอ่อนแก่ขนาดไหนครับแต่ว่าผลรวมแล้วจริงๆมันก็ดีต่อการไม่รับถ้าลงสองคนนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องสิทธิของสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนครับจะมีความหมายแค่ไหนครับระหว่างการบอยคอตก็คือการโนโหวตเลยกับการโหวตโนเนี่ยดูเหมือนว่าทุกตอนนี้กำลังวิเคราะห์กันที่ผลที่ออกมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลของอันไหนมันจะนำไปสู่การสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจเผด็จการที่ประชาชนซึ่งทั้งโหวตโนและโนโหวตไม่ต้องการหรือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันกลับไปสร้างน้ำหนักแล้วก็เพิ่มความชอบธรรมให้กับอำนาจเผด็จการทหารอันนี้คือเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่คุณวิสาคิดว่าควรจะถ้าอย่างนั้นควรจะทำอย่างไรฮะควรจะเลือกแบบไหนไม่ไปเลือกไม่ออกเสียงเลยก็คือบอยคอตไปเลยโนโหวตไปเลยหรือควรที่จะโหวตโนทั้งโนโหวตและโหวตโนเนี่ยมันล้วนแต่สร้างความไม่ชอบธรรมให้กับเหตุการณ์นะครับครับคือโนโหวตก็สร้างความไม่ชอบธรรมให้กับเหตุการณ์เพราะเขาไม่รับนั่นน่ะใช่ไหมครับครับคือเขาไม่เขาถึงโนโหวตถ้าเขาจะรับเนี่ยเขาไปรับลงรับเลยใช่ฮะแต่การที่เขาไม่ลงรับเนี่ยเขาโนโหวตเนี่ยก็คือการที่เขาไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการส่วนโหวตโนนี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ยอมรับเผด็จการครับคือเขาโหวตโลโนเลยแต่ปัญหาของโนโหวตก็คือบอยคอตเนี่ยเสียงของคนกลุ่มนี้ไม่มีผลไม่ถูกนำมานับในการที่จะใช้ในการคือไม่มีความชอบธรรมที่ถูกนำมานับนะนี่คือปัญหาเพราะงั้นต้องออกไปเพื่อที่จะไปโหวตโนอย่างน้อยเสียงก็ถูกนับ
ได้ว่าไม่เอากับรัฐบาลเผด็จการทหารควรจะเป็นอย่างนั้นไหมฮะก็อันนั้นเป็นความคิดอิสระของแต่ละคนถ้าคิดอย่างนั้นก็คือเขาก็ไม่โหวตไม่โนโหวตเขาก็ไปโหวตโนถ้าคิดแบบคุณจอมว่าเนี่ยว่าเป็นห่วงเสียงจะไม่ถูกนับใช่ไหมครับครับใช่ครับแต่ทีนี้พวกที่ไม่ยอมไปโหวตโนเขาจะบอยคอตเนี่ยเขาโนโหวตเนี่ยถ้าเขาทำอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาไม่ได้ห่วงเรื่องเสียงที่จะนำไปนับเขาไม่ได้ห่วงเรื่องภาพพจน์อันนั้นใช่ฮะเขาต้องการสะท้อนเรื่องของการที่เขาไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีความเห็นกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่รับและรับไม่รับและรับนี่ไม่เอาไม่เสียงเลยเขาก็อธิบายความของตัวเขาเองแล้วว่าเขาบอยคอตใช่ไหมฮะบอยคอตเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับอำนาจครับอำนาจอันชอบธรรมซึ่งอันนี้เนี่ยมันเหมาะผมว่าผมดูแล้วมันก็เหมาะกับอะไรอ่ะแบบกปปส.หรือกลุ่มพันธมิตรของกลุ่มเสียงกลุ่มอะไรบางส่วนที่เริ่มมีความรู้สึกละอายใจกับเผด็จการทหารครับจะไปลงชัดๆก็ดูกันอะไรอยู่ลงอยู่ลับๆหลังๆแบบนี้ก็ยังมีช่องทางที่ลองคุณจอมลองคิดดูว่าคุณคนอย่างคุณธีรยุทธบุญมีคนอย่างคุณสุริชัยจันทิมาธรคนอย่างอวรัตน์พงษ์ไพบูลย์อย่างเนี้ยเขาจะลงมติไหมเขาจะเป็นแบบไหนลงรับไม่รับลงโหวตผมก็คิดรูปธรรมอย่างนี้นะว่าเขาจะลงอะไรครับแล้วผลเป็นยังไงครับมองคุณวิสามองอย่างไรตอนนี้เพราะว่าเรื่องของประชามติเนี่ยก็มันก็โอ้โหมีประเด็นให้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันได้หลายๆประเด็นทีเดียวตอนนี้ก็มีกระแสออกมาเหมือนกันว่าอาจจะไม่มีการทำประชามตินะฮะเพราะว่าคสช.ประเมินแล้วว่าผลที่ออกมาถ้าหากว่าแพ้เนี่ยก็จะทำให้ตัวเองเสียหน้าเพราะงั้นไม่มีเสียดีกว่าอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าเกิดว่าไม่มีประชามติก็นี่ครับที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าทั้งเสียงโนโหวตและโหวตโนเนี่ยมันพอจะจับสำเนียงได้คือคสช.หรือรัฐบาลเขาคงพอจะจับสำเนียงได้ว่าผู้ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจำนวนปริมาณจะมากหรือน้อยกว่าจำนวนคนที่เป็นโนโหวตและโหวตโนเขาจะต้องจับสำเนียงจับสัญญาได้อยู่แล้วซึ่งอันนี้จะเป็นผลทำให้เขาตัดสินใจที่จะให้มันมีหรือไม่มีการลงประชามติทีนี้เมื่อมันจะมีหรือไม่มีการลงประชามติเนี่ยประโยชน์มันไม่ได้มีต่อฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยอยู่แล้วประโยชน์มันขึ้นอยู่กับฝ่ายผู้มีอำนาจทุกเคสทุกกรณีไม่จะเป็นกรณีไหนก็ตามเขามีแต่ได้เขาก็คือเขาจะยื้อเวลาออกไปโดยคำอธิบายความได้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างก็คือการยื้อเวลาออกไปซึ่งก็เป็นประโยชน์ของฝ่ายเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจะมีลงประชามติหรือไม่ลงประชามติก็คือการผลักดันของเขาเพื่อไปสู่จุดที่หาความชอบธรรมที่จะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นเท่านั้นเองนั่นหมายถึงว่าคุณวิสามองว่าโอกาสที่จะมีประชามติหรือไม่ในวันที่7สิงหาคมนี้ยังอยู่เป็นยังแค่50 50อยู่ใช่ไหมฮะยังไม่ชัดเจนว่าจะมีหรือไม่มีใช่ครับเขาจับสำเนียงอยู่ครับสำเนียงที่ออกมาว่าไม่ว่าไม่แพ้จับสำเนียงได้ว่าแพ้ก็ไม่ทำให้มันมีครับโดยเหตุผลที่ดูดีเหมือนกับรัฐธรรมนูญบวรศักดิ์อย่างเงี้ยคล้ายกันครับเป็นผลที่ทำให้เขาดูดีแล้วก็ดูว่ามีเหตุผลเพื่อที่จะใช้เวลาซื้อเวลาต่อไปเพื่อจะไปหาวิธีการทำรัฐธรรมนูญแบบไหนอีกก็ว่าไปอันนั้นครับว่าก็คือการซื้อเวลายื้อเวลาไปอีกนานออกไปอีกเพราะว่ามันไม่มีความรุนการตอบโต้โดยวิธีอะไรที่ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยจะทำได้หมายถึงเราอยู่ในเงื่อนไขแค่
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นในการไม่เห็นด้วยเห็นต่างเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปล้มเขาหรือทำให้เขาล้มลงอะไรเงี้ยมันไม่มีครับครับถ้าเกิดให้คุณวิสาจับน้ำเสียงของคนไทยตอนนี้ทั้งหมดนะฮะทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งกลางๆเนี่ยออกมาแล้วดูแล้วจะทำให้คสช.แพ้ไหมครับแน่นอนครับผมว่าเสียงตอนนี้ถ้าจับทั้งหมดแล้วเนี่ยโอกาสชนะของคสช.ยากมากครับยากมากเมื่อดูจากเสียงทั้งโหวตโนและโนโหวตนะครับครับเสียงลับเนี่ยจะเป็นเสียงที่น้อยมากน้อยมากเพราะว่ามันเป็นเสียงที่อาจจะใช้คำว่าไม่ใช่เสียงจัดตั้งในฝ่ายพวกเขาแม้จัดตั้งก็จะมีเล็ดรอดผมคิดว่านะครับครับคือไม่ใช่เสียงเขาจัดตั้งมาเขาพยายามจัดตั้งยังไงก็ตามแต่ว่าเขาจะถูกเสียงเล็ดรอดออกมาก็คือไม่เอาไม่รับเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวแต่เสียงที่รับเนี่ยมันจะมาจากเสียงที่ของคนที่ไม่รู้เชียร์แบบหลับหูหลับตาคิดหลงเชื่อแบบว่าดีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่อยากใช้คำว่าสลิ่มอะไรนะครับเสียงแบบเนี้ยแบบงอหัวไม่ขึ้นแบบเขาหลงเชื่อแบบเหมือนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างแล้วอะไรเงี้ยศรัทธาในไสยศาสตร์อะไรเงี้ยอันนั้นก็ห้ามกันไม่ได้แล้วครับซึ่งผมว่าไม่เยอะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่คสช.จะแพ้จะมากกว่าเพราะงั้นในความเชื่อของคุณวิสาก็คือจะไม่มีการทำประชามติวันที่7สิงหาคมใช่ผมคิดว่าถ้าเขาเห็นว่ามันไม่มีทางชนะเขาก็ไม่น่าจะทำให้มันมีประชามติเหมือนกับที่เริ่มมีกลิ่นไอออกมาขนาดนี้แล้วคือสารรัฐธรรมนูญก็ชี้เรื่องม.61ใช่ไหมแล้วตัวรัฐนายกเองก็มาพูดทำนองว่าถ้ามันไม่ผ่านสารรัฐธรรมนูญก็คงต้องพิจารณาใหม่ครับตัวนายกก็เริ่มส่งกลิ่นไอมาทำนองนี้ครับครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายถ้าสมมติว่าคสช.แพ้แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยคุณประยุทธ์ก็บอกว่าจะอยู่ต่อไปจนกระทั่งบ้านเมืองสงบอยู่ดีเพราะงั้นจะต้องมีกลวิธีต่างๆที่จะออกมาเพื่อที่จะให้มีรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้งให้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะอนาคตของประเทศมันจะเป็นยังไงฮะมันก็เสื่อมไปมันก็จำเป็นเพราะว่ากลุ่มคนที่ต่อสู้ก็มีเพียงมือเปล่านี่ครับ มีเพียงสันติวิธีก็ต้องใช้วิธีการลุกกันขึ้นมาพูดมาเปิดโปงมานามมาคัดค้านมาแสดงสะท้อนความเป็นจริงออกมาก็เหมือนกับที่เคลื่อนไหวกันมานักวิชาการกลุ่มเยาวชนหนุ่มสาวกลุ่มองค์กรอิสระประชาธิปไตยต่างๆนานาก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวผลักดันกันไปตามสภาพความเป็นจริงสถานการณ์สากลทางกระแสทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนในสากลต่างๆก็เหมือนกับที่เคลื่อนไหวกันมานี่แหละครับครับก็ต้องทำกันไปในแนวนี้เพราะว่าเป็นแนวที่เราสามารถทำได้ในเงื่อนไขของการต่อสู้ในเชิงสันติวิธีซึ่งนั่นหมายถึงว่าเคราะห์กรรมของประเทศก็จะหนักหนามากขึ้นนับจากนี้ไปก็นั่นเป็นผลกระทบที่จะทำให้เขาน่าจะมีผลนะที่ทำให้เขาอยู่ลำบากและอยู่ไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆผมก็จะมองต่างกับอาจารย์จรัญนิดนึงอาจารย์จรัญบอกว่าเศรษฐกิจพังนี่ไม่เกี่ยวกับการล้มของคสช.ต้องการลุกขึ้นสู้ของประชาชนตอนนั้นถึงจะทำให้คสช.ล้มได้แต่ผมมองสองอย่างว่าทั้งสองอย่างทั้งเศรษฐกิจพังกับการลุกขึ้นสู้ของประชาชนบวกกันเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปไม่รอดอยู่ดีในที่สุดครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของการลุกขึ้นสู้ของประชาชนเป็นคำถามใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรฮะที่จะให้คนไทยลุกขึ้นสู้เพราะว่าเราไม่เคยจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่า สามัญสำนึกในการสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนไทยไม่ได้ถูกสร้างมาตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันจะสู้ด้วยอุดมการณ์ไหนฮะที่จะเห็นประชาชนไทยลุกขึ้นสู้ครับผมเป็นคำถามใหญ่มากว่ามันจะมีจริงๆเหรอฮะวันที่เห็นคนไทยลุกขึ้นสู้เนี่ยไม่รู้สิในกระบวนการ ที่ผมอ่านมาผมก็เห็นว่าการลุกขึ้นสู้ในความหมายที่คุณจอมพูดเขาหมายถึงลุกขึ้นสู้แบบไหนฮะหมายถึงว่าทั้งประเทศคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะกลุ่มปัญญาชนกลุ่มนักศึกษาเหมือนกับ40ปีที่แล้วไม่ใช่แต่ว่าประชาชนทุกระดับอ่ะ
ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยเราจะเห็นไหมฮะหรือจะไม่เห็นผมว่าทุกวันนี้นะประชาชนก็ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยในทุกระดับมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาครับแล้วก็พัฒนาไปในเรื่องของความเข้าใจในการต่อสู้มากกว่าในอดีตด้วยครับคือที่ว่ามากกว่าคือในยุคผมเป็นเยาวชนหนุ่มสาว14ตุลาเนี่ยก็มวลชนพื้นฐานระดับล่างเลยเนี่ยเขายังไม่เข้าใจนะว่าเยาวชนนักศึกษาไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วเขาจะได้อะไรครับประชาชนจะได้อะไรเขาก็ไม่ชัดเจนนะแต่วันนี้เนี่ยผมว่าเขาชัดเจนมากกว่าหลังจากที่มีรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่นำนโยบายบางประการมากำหนดเป็นรูปธรรมของชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยที่ทำให้เห็นได้เนี่ยผมก็คิดว่าจุดนี้ก็มากกว่าเก่านะครับฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการต่อสู้เนี่ยมันก็กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ว่ามันรออะไรบางอย่างอ่ะนะรอความรอจังหวะของความอะไรอ่ะรอจังหวะของความพร้อมในลักษณะที่ปัญหามันรุนแรงถึงขีดครับเพราะว่าผมดูแล้วฝ่ายคสช.ก็ไม่ได้ผลักดันความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในอำนาจของเขานะครับอย่างเช่นการจับกุมคุมขังคนก็บางครั้งก็ผ่อนลงมาเยอะอยู่ผ่อนหลายเรื่องเริ่มผ่อนเริ่มดึงบอลผ่อนครับแต่ว่าไม่ใช่แบบลุกคืบหน้าความรุนแรงมาใส่ฝ่ายประชาชนก็ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็มองได้ว่ามันพัฒนาขึ้นพลังการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนพัฒนาขึ้นครับมองลึกซึ้งขึ้นด้วยครับครับคุณวิสามวิเคราะห์กลุ่มประชาชนที่เคยสนับสนุนหรือว่าที่กำลังสนับสนุนเผด็จการทหารตอนนี้อย่างไรฮะถึงตอนนี้เขายังคงเชื่อว่าทหารจะนำพาประเทศไปได้แก้วิกฤตของชาติได้แล้วก็สร้างความมั่นคงสร้างประชาธิปไตยที่เขาต้องการอยากได้หรือเปล่าวิเคราะห์คนกลุ่มนี้อย่างไรถึงตอนนี้ครับวิเคราะห์ยากแต่ว่ามันก็มีสัญญาณหลายอย่างนะฮะใช่ไหมฮะเราเห็นสัญญาณหลายอย่างที่อดีตแกนนำกปปส.อดีตคนที่เคยร่วมกปปส.เนี่ยก็ออกมาสารภาพว่าผิดพลาดไปขอโทษอะไรต่างๆก็มีกันอยู่เป็นระยะเหมือนกันอันนี้มันจะขยายตัวมากขึ้นไหมครับหรือมันอาจจะเป็นแค่ไม่กี่คนอย่างที่เราทราบเราก็หวังว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะว่าเข้าใจผิดนี่เข้าใจใหม่ได้มันมีความเข้าใจผิดได้อยู่จริงๆนะครับเพราะว่าในสังคมนี้ผมก็เห็นมาเยอะแล้วในยุคหนึ่งเคยเป็นอย่างหนึ่งพอมายุคหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นอย่างหนึ่งเพราะความเข้าใจผิดอย่างเงี้ย เหมือนเมื่อก่อนเอาง่ายๆแบบท่านสมัครสุนทรเวชเนี่ยครับ สมัยยุค6ตุลาก็อยู่ฝ่ายฝั่งปราบปราม พวกนักเรียนนักศึกษาเลย พอถึงยุคหนึ่งก็กลายเป็นนักประชาธิปไตยไปได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเปิดพื้นที่ไว้นะครับคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ครับอยากที่จะให้กลุ่มประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์และเป็นอยู่และเป็นประชาชนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยซึ่งประชาชนฝั่งประชาธิปไตยคาดหวังที่จะให้เป็นผู้ที่จะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยคิดว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยควรจะแสดงออกอย่างไรระหว่างโหวตโนกับโนโหวตครับโอ้ผมจะตอบแทนเขาได้ไง ว่าแต่ละคนก็มีอิสรภาพเต็มที่แต่ผมมองว่าคนที่จะไปโหวตโนและโนโหวตเนี่ยหรือโนโหวตเนี่ยโหวตโนหรือโนโหวตเนี่ยหรือบอยคอตไปเลยหรือไปโหวตโนเนี่ยมันก็มีผลในเชิงบวกกับฝ่ายประชาธิปไตยผมมองภาพรวมแบบนี้คือผลในเชิงบวกอยู่แล้วเพราะแต่คุณอย่าไปบวชรับกันแล้วกันใช่ครับใช่ครับจะได้ไม่ต้องคิดมากใช่เพราะว่ามันเป็นสิทธิอัตวินิจฉัยของแต่ละคนนะที่จะเอาเหตุผลมาประกอบว่าผมไปบอยคอตดีกว่าเพราะว่าผมคิดอย่างนี้นะผมไม่รับอำนาจพวกนี้ผมไม่ทำไมผมต้องไปลงรับหรือไม่รับมันด้วยนึกว่าผมปฏิเสธอำนาจอะไรไปเหตุผลของคุณ
แต่ขอให้คุณมีสิทธิ์แต่ขอให้คุณคิดอย่างนี้เถอะคิดไปบอยคอตหรือคิดไปโหวตโนเถอะผลมันออกมาเป็นบวกต่อกระบวนการประชาธิปไตยทั้งนั้นแต่ว่ามันจะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะวิเคราะห์กันไปทำไมว่า ว่ามันต้องแบบชัดเจนดีกว่าโหวตโนหรือโนโหวตดีกว่าอะไรเงี้ยชัดเจนไปอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเขาจะอธิบายเหตุผลอะไรผมก็ไม่เข้าใจใช่ครับแต่ผมคิดว่าเป็นผลบวกต่อกระบวนการก็โอเคแล้ว